ดีจริงครับสูง189เซนติเมตรสูงที่สุดในสนามวันนี้ครับยืนเบียดๆกับทางสิทธิพลคำจันทร์แล้วน่าจะสูสีกันนะครับทางฝั่งของเราแต่ว่าสิทธิพลคำจันทร์นั้นยังไม่ได้ลงนะครับทีมหญิงไทยเราได้แชมป์ไปแล้วนะครับเรียนให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมาชมได้ทราบนะครับด้วยการเอาชนะมาเลเซียไปได้3เซตรวดก็ได้แชมป์ทุกสนามครับสำหรับทีมตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงของไทยนะครับในขณะที่ทีมชายนั้นไปพลาดที่อินเดียที่อินเดียครับไปแพ้ให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ได้อันดับที่5ด้วยการเอาชนะอิหร่านแต่หลังจากนั้นมา2สนามหลังสุดเราได้แชมป์ทั้ง2สนามแต้มแรกเซตแรกเริ่มแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวชายกฤษณะเสิร์ฟมาดีแต่เขาเปิดเยี่ยมครับยกให้ขึ้นซันแบ็คลงไปสวยครับฮันฟิลดอลล่าคะแนนแรกเป็นของมาเลเซียครับมาถือว่าจังหวะพอดิบพอดีเลยครับฮันฟิลดอลล่าขึ้นลูกนี้ห่างเน็ตไปหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับขึ้นแบบตัวสอดใต้ลูกได้จังหวะดีครับแล้วขึ้นเตะแบบซันแบ็คมันสูงกว่าบล็อกอยู่แล้วนะครับในบางช่วงบางจังหวะเสิร์ฟคะแนนที่2ของกฤษณะธนกรเสิร์ฟปั่นยอดครับบอคานเปิดดียกประตูสั้นมาแล้วขึ้นซันแบ็คเร็วครับมาเลเซียขึ้นนำ2ต่อ0คะแนนครับเมื่อเราเสิร์ฟยอดครับไม่แรงแล้วเขาเปิดดีนะครับเปิดด้วยซ้ายแล้วยกกระตุกสั้นๆเลยครับสมพรพยายามที่จะลอยตัวขึ้นไปบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องชมว่าฮันเดอร์เฟียนดอลล่านั้นเขาซันแบ็คเยี่ยมมาก2คะแนนแรกเป็นของมาเลเซียสายตายังนิ่งครับกฤษณะเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับไม่ได้แต้มเลยครับในเกมเสิร์ฟของตัวเองครับโอ้โห3แต้มแรกนี่สัญญาณไม่ดีเลยนะครับที่เสิร์ฟหนักนะครับจากคะแนนเสิร์ฟที่2นั้นเสิร์ฟเบาแล้วก็พยายามเปลี่ยนจังหวะของตัวเองครับติดตะข่ายนิดเดียวกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียบ้างเดี๋ยวดูครับ189ซินติเมตรนะครับซาเยียรอสดี้จะเสิร์ฟได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับอันฟิดอลล่าโยนผู้ตัดสินเรียกสมพรใจสิงห์มาเตือนนะไม่แน่ใจว่าไปเตือนอะไรนะครับไม่เป็นไรครับสมพรประสบการณ์เยอะอยู่แล้วครับเจอกับมาเลเซียมาโชคโชนนะแชมป์ที่โดฮาประเทศกาตาร์นี่สมพรใจสิงห์ผมก็ได้แชมป์ด้วยการเอาชนะมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อ0ครับรอสลีเสิร์ฟไม่ได้เหมือนกันครับคะแนนแรกพลาดเยอะเลยครับอยู่ที่คนโยนให้ด้วยครับผู้เล่นที่สูงยาวแบบนี้ครับจังหวะนี่ถ้าโยนให้เหมาะนี่ไล่มาเป็น1ต่อ3ครับกรานีเตอร์เกนครับเดฟิดอลล่าโยนมาน้ำหนักมากก็ถือว่าเยี่ยมครับแต่ว่ายังเสิร์ฟไม่ได้ครับรอสดีโอ้เสิร์ฟ2ครั้งไม่ข้ามทั้ง2ครั้งครับ17ย่าง18นะครับอายุของรอสดีก็ขออภัยครับมูซิสบอฮานนะครับคนนี้ครับจะตื่นหรือเปล่านี่เป็นบทพิสูจน์จิตใจของเขานะครับเล่นต่อหน้าแฟนๆในบ้านของตัวเองยังว่านะครับอายุยังน้อยอยู่นะครั้งที่3ก็ยังไม่ข้ามครับนี่คือปัญหาของเซียรอสดีกับ
3คะแนนแรกที่มีโอกาสได้เสิร์ฟกฤษณะธนกรอย่างน้อยก็ยังเสิร์ฟข้ามมา2ครั้งครับแต่นี่ของเขาคือไม่ข้ามเลยฮะนี่นำ 3-0 แล้วคืนแต้มกลับไปโดยที่ไทยไม่ต้องออกแรงเลยนะครับ3คะแนนสู้ทางสายตาอย่างเดียวครับ3คะแนนเสิร์ฟมาสักครู่สำหรับทีมไทยนะกลับมาไทยเราจะได้เสิร์ฟอีก3คะแนนกฤษณะธนกรนี่ถ้าเสิร์ฟเข้านี่ก็แม่คู่สู้รับยากเหมือนกันครับหนักไม่แพ้สิทธิพงษ์คำจันทร์นะครับครับเสิร์ฟมาโรสลีเปิดดีบอกฮันยกสูงขึ้นมาแล้วขึ้นซันแบ็คลูกนี้ผ่านบล็อกของสุภชัยมณีนาไปได้ครับฮันนิเฟดอล่าฮันนิเฟดอล่านี่4แต้มนี่ทำให้กับทางมาเลเซียแบบไม่พลาดเลยครับทุกครั้งที่ขึ้นฟาดนี่เป็นคะแนนทุกครั้งเลยครับมาจังหวะที่เขาเอาลอยตัวแบบตัวสอดใต้ลูกนั้นทำได้ดีแล้วขึ้นได้สูงมากๆนะครับนี่คือความไร้กาจของซันแบ็คเลยครับดูนะเสิร์ฟมาเลยครับพลิกตะข่ายลงไปสวยครับทีมไทยได้แต้มเนี่ยครับลูกเสิร์ฟของกฤษณะมาแล้วครับมีของดีบ้างแล้วครับจังหวะพลิกตะข่ายแบบนี้เป็นของดีเลยนะครับโอ้โหหลังเท้าเต็มๆครับฉีกขาเนี่ยเกือบจะเรียกว่า180องศาครับจังหวะขึ้นไปเอาท่ากระทบลูกของกฤษณะธนกรคะแนนขึ้นมาผิดนะฮะจริงๆตอนนี้เป็น4คะแนนครับเพราะว่า3คะแนนแรกเป็นของมาเลเซีย3คะแนนที่2เป็นของไทยและนี่ผลัดกันได้คนละ1แต้มจากเกมเสิร์ฟของทีมไทยนะครับกฤษณะปู้เสิร์ฟฉีกออกขวาครับดีครับโอ้โหอาร์แล้วครับอย่างน้อยๆก็ได้ครูไซยารอสนี่ครับว่าถ้าเสิร์ฟพลาดแบบเมื่อสักครู่อีกก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ตัวเองนั้นกดดันมากขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้เสิร์ฟฉีกออกข้างสวยมากๆครับกฤษณะธนกรคะแนนเมื่อสักครู่นี้ครับทีมไทยขึ้นนำ5-4กลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียอีก3แต้ม4-5คะแนนครับเสิร์ฟไม่แรงสุภชัยเปิดดีสมพรครับขึ้นฟาดมาอาร์ครับเขายังบล็อกได้แล้วขึ้นมาฟาดมีโอ้เจ้ก็เรียกว่าตัวสอดตะลุอาจจะลิกไปนิดนึงครับไม่ข้ามตาข่ายนะครับอาร์ฟิดอล่าเป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นทำแล้วพลาดนะครับหรือจังหวะบอลอาจจะมาเร็วไปนิดนึงครับแล้วก็ย้อนหลังนะครับเกมมันเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะก่อนหน้านี้ขึ้นทำหน้าตาข่ายแต่ละครั้งนั้นเขาใช้การซันแบ็กนะครับคะแนนที่2ในเกมเสิร์ฟครับของมาเลเซียในชุดนี้ครับเซียรัสลีใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาครับสมพรครับเปิดลูกยกลูกด้วยหลังเท้าแล้วสุภชัยครับแก้ไขเยี่ยมครับเตะยัดใส่บล็อกของทางฮันฟิโดล่าออกไปครับเริ่มขยับหนีแล้วครับเป็น7-4ครับหลังจากที่3คะแนนแรกนี่เป็นของทางฝั่งมาเลเซียครับสุดๆครับจังหวะการตัวสอดใต้ลูกของสุภชัยมณีนาคราวนี้ครับแล้วต้องชมว่าสมพรเจริญสิงห์นั้นเก่งจริงครับเมื่อสักครู่นี้ยกลูกด้วยหลังเท้าเนี่ยหรือว่าชมด้วยหลังเท้านี่ไม่ง่ายนะครับทั้งเรื่องของทิศทางแล้วก็เรื่องของน้ำหนักครับถ้าพื้นไม่ดีจริงทำไม่ได้ขนาดนั้นครับไทยนำ7-4แนนเสิร์ฟสุดท้ายในชุดนี้ของมาเลเซียเสิร์ฟลูกนี้ออกครับยังเสิร์ฟไม่ได้แต้มเลยนะครับโรสลีทีมไทยนำอยู่8-4แล้วก็จะได้กลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคือเท่าที่เห็นเสิร์ฟ6ครั้งของเซโรสตีนั้นถ้าใครใส่น้ำหนักเน้นที่ความรุนแรงนั้นก็ผิดพลาดนะครับมาเลเซียขอเวลานอกนะครับอ
หกแต้มนี่เสิร์ฟทางฝั่งมาเลเซียเสียเองนะครับต้องแก้เกมเสิร์ฟของตัวเองกันหน่อยกับมนตรสิทธิ์คนขวาครับอดีตตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยที่ได้ชื่อว่ามีเล่ห์เหลี่ยมแคล้วในการเสิร์ฟแต่ละครั้งเป็นอย่างมากครับก็ติวกฤษณะธนกรเลยครับเมื่อสักครู่อิสกันดาร์กับจมรินฮัสซันนะครับมาก็อย่างว่านะครับเป็นเกมใหญ่ของซาฮีรอสดีแล้วเล่นท่ามกลางแฟนๆตะกร้อเยอะด้วยนะครับในทิติวงศาสเตเดียมแปดต่อสี่ครับไทยจะกลับมาเป็นฝ่ายได้สมรู้เสิร์ฟมาผู้สิงขานโอ้เท้าออกจากวงกลมครับเท้าหลักนะครับเท้าหลักโดนจับฟาวนะครับก็จะต้องมีอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยมาเลเซียได้แต้มไล่มาเป็นไทยนำ8ต่อ5คะแนนเสิร์ฟยอดครับครับรอสตี้ต้องยกเป็นตัวยกแล้วก็ผิดพลาดครับบัวคานพลาดเองครับตัวเสิร์ฟของเราเนี่ยเวลาโดนจับฟาวจากฟุตฟอลนะครับหรือว่าเท้ายกลอยขึ้นหรือว่าออกมานอกเขตวงกลมนี่ทำให้ระแวงนะครับเดี๋ยวดูครับกฤษณะธนกรยังมีช่องว่างหนีอยู่4แต้มนี่ยังโอเคอยู่ครับต้องไม่งุนงิดกับเรื่องของลูกจุกจิกอะไรต่างๆนอกเกมครับเรียกครับใส่หนักๆครับโอ้โหกฤษณะธนกรเสิร์ฟเข้าข้อดีเหลือเกินครับโอ้โหเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้ากันบ้างครับมุมนี้อาจจะไม่ถึงจะชัดเท่าไหร่ก็ต้องอีกมุมนึงฮะนี่ครับ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่เจอกับทางด้านของเกาหลีใต้ในรอบก่อนหน้านี้ครับรอบรองชนะเลิศนี่ทำไว้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ10ต่อ5ครับทีมไทยนำมาเลเซียกลับเป็นฝ่ายได้สมรู้อยู่ที่หัวจิตหัวใจครับโรสลีครับเซิร์ฟข้ามแล้วครับสุภชัยเปิดล้นไปหลังแต่สมพรยังเอาลูกมาได้กลางคอร์ดครับโอ้โหแล้วสุภชัยขึ้นฟากในนี้เยี่ยมมากๆครับจากกลางคอร์ดเลยนะครับนี่ครับแต้มนี้นี่เราเสียเปรียบแล้วครับต้องชมทางด้านสมพรใจสิงห์ผลที่ไปล้วงมาให้นะครับนี่ว่าเก่งกันช่วยกันครับเก่งคนละครึ่งทางมาคนละครึ่งทางสมพรใจสิงห์ผมไปล้วงมาให้แล้วก็ตำแหน่งที่ชงมาให้นี่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักนะครับแต่ตัวฟาดเราก็ทำหน้าที่ได้ดีครับ11ต่อ5สมพรครับเปิดด้วยนะขาแล้วยกมาให้เล่นยากนิดนึงครับเล่นยากครับมุมมันตีบด้วยแล้วก็ลูกมันชิดตะข่ายด้วยฮะตรงนี้ต้องยอมฮะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายครับดูนะครับสุประชัยขึ้นแล้วไปติดบล็อกของอันดิฟิลล่าเท้าก็ไปโดนตาข่ายด้วยครับพื้นที่มันจำกัดครับลูกยกของสมพรใจสิงห์ทำให้เล่นยากนิดหนึ่งเขาเริ่มเสิร์ฟได้แล้วนะครับเซฮิโรสตี6ช่องว่างยังห่างอยู่5แต้มโรสตี้เสิร์ฟมาสุภชัยเปิดดีครับคราวนี้สมพรยกมาให้มาเตะยัดใส่บล็อกไล่ไม่ทันแล้วครับบอกฮานไทยนำ12ต่อ6
ทิ้งกันครึ่งต่อครึ่งฮะว่าน้ำหนักเท้าของสมพรใจสิงขนนี่ยังเหมือนสมัยรุ่งๆครับแล้วดูจังหวะลอยตัวเอาตัวสอดใต้ลูกของสุภชัยครับทำได้จังหวะพอดิบพอดีครับขึ้นเล่นลูกหน้าตาข่ายด้วยความมั่นใจครับ12-6ไทยกลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟปริศนาเสิร์ฟไม่แรงบอกฮานยกมาให้ฮาริฟอดอล่าขึ้นสันเป็นโอ้ติดบล็อกของสุภชัยครับโดนเต็มๆครับโอ้โหจังหวะขึ้นบล็อกดีมากครับสุภชัยมณีนาฏดูอีกทีฮะนี่แหละครับแม่ขึ้นช้ากว่าฮาริฟอดอล่านิดนึงและจังหวะดีด้วยครับขึ้นเตะใส่กำแพงครับฮาริฟอดอล่าคะแนนเมื่อสักครู่ต้องการอีก2คะแนนจะได้เซตแรกครับทีมไทย13-6สุภชัยโยนกฤษณะเสิร์ฟหยอดลูกนี้น้ำหนักขาดไปนิดเดียวก็พยายามใช้ความหลากหลายนะครับในการที่ทำให้ผู้เล่นของมาเลเซียต้องคิดในการที่จะรับลูกเสิร์ฟของกฤษณะธนกรเป็นเสิร์ฟแรกที่พลาดของกฤษณะนะครับพยายามจะหยอดครับใช้ฝ่าเท้าปั่นลูกเมื่อสักครู่นี้เบาไปนิดนึงครับคะแนนเสิร์ฟสุดท้ายในชุดนี้ของไทยครับนำอยู่13-7คราวนี้เสิร์ฟหนักครับอาร์ครับเขายังเปิดได้แล้วยกชงมาให้โอ้โหว่าคิดเร็วทำเร็วและทำได้ดีครับฮาริฟอดอล่าเสิร์ฟได้ดีครับของเราฟิกตะข่ายข้ามมาแล้วครับแต่ปฏิกิริยาเขายังเนี่ยครับยื้อเอาไว้ได้แล้วจังหวะหยอดของฮาริฟอดอล่าโอ้โหเนี่ยครับเอาฝ่าเท้าครับหยอดลูกลงไปเก่งมากครับกลับไปเป็นมาเลเซียเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ8-13คะแนนรอสลีเสิร์ฟแรงมาเปิดเยี่ยมมากครับกฤษณะสมพรยกมาให้ชิดตาข่ายนิดนึงติดบล็อกอาร์ครับเขามีโอกาสขึ้นซันแบ็กโอ้ก็เราบล็อกไม่อยู่ครับขึ้นคู่เลยฮะทั้งสุภชัยและสมพรแต้มไหลมาครับ9-13โอ้โหลูกนี้ทั้งรับแล้วก็รุกเลยนะครับฮาริฟอดอล่าเขาเป็นคนที่บล็อกได้ก่อนในจังหวะแรกด้วยนะครับแล้วก็กลับมาทำได้9-13ครับได้สักแต้มนี้เราจะถูกกดดันได้นะโอ้สุภชัยครับมาพยายามจะเปิดด้วยศีรษะนะครับแต่ว่าลูกนี้ปริ้นออกหลังครับเนี่ยครับเขาก็เริ่มเสิร์ฟได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้แม้ว่าจะห่างอยู่3คะแนนก็ตามครับต้องขอเวลานอกแล้วครับไม่น่าไว้ใจแล้วครับ10-13ซาเฮียรอสลีย์นะครับเริ่มจะเสิร์ฟเข้าฝักแล้วส่วนสูง189เซนติเมตรนะครับแล้วมาพวกนี้จังหวะที่เสิร์ฟมุมที่กดลงมามันสูงอะครับเราต้องหยุดเกมของทางมาเลเซียครับขอเวลานอกเราหยุดอยู่ที่13แต้มมานานแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าเซเยรัสดีเสิร์ฟได้ก็ถือว่าเกมของไทยเราน่าหนักใจเหมือนกันครับเอาละครับมาเลเซียจะได้สรุปในคะแนนสุดท้ายชุดนี้ครับสีหน้าก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายขึ้นเยอะครับถ้าเทียบกับในช่วงของตอนต้นเซตที่เสิร์ฟ3คะแนนแรกผิดพลาดนะครับ10-13คะแนนเซียรัสดีเสิร์ฟพลาดอีกครั้งหนึ่งครับเวลานอกของเราเป็นผลครับมีผลเหมือนกัน
คือเสิร์ฟเข้าฝักอยู่ 2-3 ครั้งติดๆเนี่ยหยุดให้ไปยืนแช่อยู่สักนาที2นาทีนะครับกลับมาจังหวะมันขาดๆเกินๆครับกลับเป็นเซตพอยต์ของทีมไทยครับ14-10ครับครั้งแรกครับเซตพอยต์สำหรับทีมไทยในเซตที่1อิสระเสิร์ฟแรงมาโดนไม่ดีคือคงมองว่านำอยู่4แต้มเนี่ยขอวัดดวงสักแต้มนึงครับคือเสิร์ฟเต็มหลังเท้าเลยนะครับเอาความเร็วไว้ก่อนเอาสปีดความหนักหน่วงก็น่าคิดนะว่าคะแนนนี้จะเสิร์ฟยังไงครับ14-11เซตพอยต์เหมือนเดิมน้ำหนักมือของสุภชัยว้าวโหโยนเข้าไปตรงนี้ปิชนะเสิร์ฟพลาด2คะแนนติดฮะโอ้ก็ยังคือจริงๆแล้วก็ยังถือว่าไทยก็ยังมีโอกาสนะครับในการที่จะได้เซตอาร์ครับเอายาวปืนใหญ่ลงไปฮะสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับนักตะกร้อจากสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกับกฤษณะธนกรครับอายุ20ปีมาแล้วลงมานี่จะมาเสิร์ฟแต้มเซตพอยต์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ลูกเล่นเยอะนะครับสิทธิพงษ์ไม่ใช่หนักอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนครับสมพรครับเดี๋ยวนี้เป็นในตำรวจชั้นสัญญาบัตรแล้วนะฮะสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร้อยตำรวจเอกกับผู้กองสมพรเสิร์ฟครั้งแรกยาวเป็นใหญ่แล้วก็เป็นแต้มครับนี่แหละครับที่เด็ดของสมพรใจสิงที่เด็ดของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับนี่เสิร์ฟชีออกข้างเลยนะครับโดยที่บอหานเองก็ขยับดักผิดนะฮะโอ้โหแล้วนี่เปลี่ยนตัวลงมานี่เท้าโดนลูกครั้งแรกเป็นคะแนนแล้วก็เป็นคะแนนให้ไทยได้เซตเลยนะครับเซตแรกทีมไทยชนะมาเลเซียไปได้ก่อนนะครับว่าเซตนี้ก็ใช้เวลาเกือบ20นาทีเหมือนกันครับ15-12ครับไทยชนะไปในเซตแรกพักสักครู่ครับ